ขอสู่ไ s เอ e w s นิว k กันต่อนะครับมาถึงช่วงไอ s o ชดูโซไซกันบ้างครับจะพาไปคุยกับนักศึกษาไทยที่เก่งกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเธอเนี่ยประกวดมานะครับแล้วก็ได้คว้าตำแหน่งจากมิ s ออ l เนชั่นไทยแลนด์ d 2017ด้วย น้องเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เก่งมากๆกันด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเวลามีประกวดเหมือนสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นบ<ช>ิวตี้คอนเทส t ก็วัดกันที่ความงามหรือว่าความสวยงามของเรือนร่างอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยวัดกันที่กลินด้วยต้องเก่งรจริงๆฉลาดรอบรู้นะคะซึ่งน้องคนนี้นะคะจะเก่งสวยและเก่งขนาดไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะ r า Society ในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยค่ะกับน้องนักศึกษาคนเก่งนะคะที่ตอนนี้นะคะเธอก็ได้ไปคว้านะคะตำแหน่งของ Miss All Nation Thailand 2017มาหมัดหมาดค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าน้องเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะกับการที่ได้ไปประกวดในเวทีนี้แล้วจะมีการแบ่งเวลาการเรียนกับการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราต้องไปร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของน้องสแปมนะคะน้อง ภูวิสาชวางนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยลังสิตตอนนี้น้องอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็คือน้องสแปมนั่นเองค่ะนักศึกษาคนสวยของเราที่มีตำแหน่งการันตีไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะที่ได้ไป มงกุดมาแล้วต้องขอถามถึงจุดเริ่มต้นของการไปประกวดเวทีนี้ก่อนคะ่ะว่าไปเข้าร่วมได้ยังไงค่ะก็แปมก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนางงามอยู่แล้วประกอบกับเวทีมิ s ออ l Nation Thailand เพิ่งกลับมาหลังจากค้างหายไป28ปีแล้วกลับม,มาครั้งยิ่งใหญ่แล้ว1ในสที่เข้าไปเราได้มีโอกาสได้เป็นนักแสดงของช่อง Workpoint ดด้วย แปมชอบในเรื่องของการแสดงากทำงานในวงการบังเทิงอ,อยู่แล้วด้วยก็เลยอยากลองไปสมัครดูค่ะถือว่าเป็นการลองไปสมัครแล้วประสบผลสำเร็จด้วยอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศในการที่เราไปอยู่ในเวทีการประกวดะคะว่าบรรยากาศในการเก็บตัวอะไรแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ไปเก็บตัวกันที่จังหวัดสกลนครแล้วก็คนครพนมก็ เพื่อนๆทุกคนน่ารักกันหมดทุกคนแล้วก็เก็บตัวกันอย่างสนุกสนานได้ไปทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายคะ่ะไม่ว่าจะไปทําผ้าคามไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมเยอะมากเลยคะ่ะก็สนุกคะ่ะมีความสุขแล้วเ,เราไปประกวดเราไม่รู้สึกว่าต้องกดดันหรือว่าต้องแข่งขันกับเพื่อนๆเ,เราอยู่กันแบบเป็นรครอบครัวค่ะโอ้โหถือว่าเราไปมีคอนเนคชันต่างๆมีเพื่อนร่วม ทีมคือถือว่าเป็นทีมเดียวกันเลยก็ว่าได้ค่ะอะไรแบบนี้แล้วเรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหมคะได้มีการพูดคุยกันไหมว่าเออถ้าเวลามีปัญหาอะไรเราสามารถพูดคุยกันได้เลยไหมคะค่ะก็พูดคุยกันตลอดเวลายิ่งหนูเนี่ยที่หนึ่งกับที่สองหนูเป็นรูมเมทกันสนิทกันมากแล้วเราคุยกันตลอดแล้วแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาจับมือกันสองคนสุดท้ายยิ่งแบบโหดีใจมากไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่ไม่น่าเชื่อโอ้โห ตื่นเต้นอะพี่แบบพอประกาศที่หนึ่งกับที่2แล้วเรามายืนจับมือกันแล้วเรามองหน้ากันแล้วบอกว่าใครก็ได้เนาะใครก็ได้ที่แบบเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเพราะเรารู้ว่าเราทั้งสองคนทําเต็มที่แล้วทำกันบ้านกันทุกๆวันโอ้โหก็คือมีการฝึกซ้อมมีการ<ช>พูคุยกันตลอดเวลาถือว่าภูมิใจภูมิใจมากมากๆแล้วทีนี้คือทราบมาว่าน้องแปมเนี่ย ผ่านมาหลายเวทีแล้วในการประกวดก็คือมีทั้งผิดหวงังสมหวงังน้องแปมได้มีการนําประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้กับเวทีนี้ยังไงบ้างคะก็มาปรับใช้ในทุกๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเราผ่านเวทีมาเยอะ,ะเราต้องรู้ว่าเวลาเราไปประกวดเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างอย่างแรกคือ รูปร่างเราต้องฟิตหุ่นสองบุคลิกภาพการเดินต้องปรับให้ดีขึ้นสามก็คือในเรื่องของทัศนคติการพูดการวางตัวเราต้องวางตัวให้สมกับการเราจะไปชิงมงกุฎใช่ค่ะคือในความฝันของผู้หญิงหลายๆคนก็คือมงต้องมามงต้องมาแบบนี้นะคะอันนี้อย่างใน VTR ตัวนี้ก็คือเป็นภาพของวันวันที่จะประกาศผลใช่ไหมคะใช่ค่ะ รู้สึกยังไงบ้างที่แบบโหได้มีการเดินโชว์ตัวอะไรแบบนี้กับเพื่อนนางงามหลายคนก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยเห็นวิดีโอแล้วยังแบบขนลุกอยู่เลยอะว่าแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดขั้นนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นเนาะอะไรแบบนี้นะคะแล้วเวทีเขาแบบอลังการกราฟิกสวยมากชุดคือสวยมากๆชุดต้องขอบคุณห้องเสื้อจากฟินาเล่เนาะชุดถ้าพี่ออยได้ดูชุดไทยนะคะเปิดตัวออกมาอลังการมากๆชุดคือโอ้โห ปักละเอียดมากใช่อันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องบอกว่าต้องขอไปย้อนดูวิดีโอเหล่านี้ของการนะคะประกวดนางงามในเวทีนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้คือนี่เป็นเพื่อนนางงามใช่อันนี้คนที่ได้อันดับที่สองหรือเปล่าคะอันนี้ที่สามที่สามใช่ไหมคะนี่โอ้โหเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแทนน้องสแปมเลยทีเดียวเนี้ออันนี้เป็นที่สองค่ะ หน้าตาสวยมากใช่แล้วทีนี้พอแบบว่าเราได้อยู่ในบรรยากาศวันนั้นที่กำลังจะประกาศผลมันจะต้องมีจุดพีกก็คือคำถามจากคณะกรรมการค่ะน้องแปมเจอคำถามอะไรจากคณะกรรมการไปคะก็ท่านคณะกรรมการก็ได้ถามว่าถ้าเราได้รับตำแหน่งมิสออ l เนชั่นไทยแลนด์สองพันเนี้เราจะมีวิธีการแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมค่ะน้องแปมตอบไปว่า ก็แปมกะเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาก่อนอแปมก็ตอบไปว่าถ้าทุกคนมีหลักธรรมนำชีวิตให้กับตัวเองอนั่นก็คือฮิลิโอตปะคือความระอายและเกรงกลัวต่อบาปโลกของเราก็จะสงบสุขมากยิ่งขึ้นค่ะป้าคุณผู้ชมคะขอปรบมือให้เลยท <c oughs> ีเดียวคือเป็นการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา<ช>คือธรรมะ,ะ,รรม,ะมาควบคู่ กับการตอบคำถามค่ะซึง่งอย่างที่เราได้มีการคุยนอกรอบกันไปก็คือบางคนก็อาจจะตอบในเรื่องของความรักความสามัคคีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถือว่าคำตอบนี้ได้ใจคณะกรรมการไปเลยอาจจะโดนใจกรรมการไปช่วงวินาทีนั้นที่เราตอบไปเสร็จพอแบบว่าถึงเวลาที่จะประกาศแล้วตอนนั้นคืออยากจะถามว่ามันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกกดดันนิดนิดเนาะแบบตื่นเต้นแบบเราก็เราก็แบบรู้สึกว่าเอ้ย ขอยเป็นเราเหอะแต่ก็ในใจก็แบบว่าวิรู้ว่าจะได้เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นแต่วินาทีที่คณะกรรมการหรือว่าพิธีกรบนเวทีได้ประกาศออกมาอันดับสามไปแล้วเหลือหนึ่งกับสองตอนนั้นคือความรู้สึกมันแบบเอาละลุนแล้วใช่ไหมคะล,นนลุนมากลุนมากหลากหลายความรู้สึกแบบเข้ามาอยู่ในหัวเราแล้วแบบ เราทำเต็มที่ในทุกๆวันอะ่ะเราก็อยากให้ผลออกมาเป็นเป็นชื่อเราเหมือนกันใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคณะกรรมการจะเลือกเราหรือเปล่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่กำลังรอนะคะว่าพิธีกรกำลังจะประกาศว่าใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งมิสอมิสอเนชั่นไทยแลนด์2017คนแรกในรอบ28ปี ที่หายไปวินาทนีนี้คือแบบมองตากันกับเพื่อนสบตาแล้วใครก็ได้ใครก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าน้องแปมไม่ได้ตำแหน่งนี้ล่ะแต่เป็นได้อันดับสองเราจะรู้สึกยังไงบวะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเหมือนเดิม <arina S 2> ค่ะเพราะว่าเราทำเต็มที่เราคิดว่าท่านคณะกรรมการ<ห>เลือกแล้ว ก็คนก็คงจะเหมาะสมที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าตัวแทนใครก็ได้ไปแล้วรู้เรารู้กันว่าพี่หญิงกับแปมเนี่ยสนิทกันมากเรามีศักยภาพพอที่จะไปสู้ได้อยู่แล้วกับเขาได้เหมือนกันใช่ค่ะนี่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 อันนี้คือเป็นวินาทีที่แบบว่าลุ้นระทึกจริงๆริงนะคะพอพิธีกรประกาศชื่อมาว่าน้องแสแปมได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไป ที่จะไปประเทศจีนค่ะวินาทีนั้นยังไงบ้างคะลองไห้นะอาจจะไม่เห็นแต่ว่าน้ําตาซึมออกมาเ,ออเลยแบบกอดกับพี่เขาค่ะแล้วแบบตื่นเต้นดีใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบโล่งว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วอะสิ่งที่เราทำพยายามพยายามมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นประกวดเวทีล้มบ้างแพ้บ้างอ,อะไรเงี้ย โอ้โหเราตื้นตาลนะ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบดีใจมากร้องไห้กันทุกคนแล้วทางด้านของครอบครัวล่ะคะเขาให้การสนับสนุนน้องแสปแปมยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่นี่สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วในทุกการประกวดหรือว่าคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าแปมเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยทางภาคใต้ค่แล้วแปมโอนย้ายมาเรียน<ม>ที่มอลังซ<ม>ีดเพราะว่าอยากจะมาทํางานในวงการบันเทิงใช่คือคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมาเต็มที่ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าลูกสาวคนนี้จะชอบอะไรคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหมดค่ะแต่ทราบมาว่าคุณพ่อคือตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะจนนั้นใช่คุณพ่อจะบอกว่าไม่ได้หรอกไปก็ไม่ได้หรอกไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างไม่ดีนู่นนี่นั่นคือเขาจะบอกให้เราอ่ะเหมือนเป็นแรงกดดันให้เราอ่ะพยายามออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหถือว่าอันนี้เป็นแรง แล้วก็กําลังใจที่ดีเลยทีเดียวใช่ไหมคะก็คือถือว่าตอนนี้ได้รับตําแหน่งมาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจครอบครัวก็มีความสุขแล้วที่ลูกสาวสามารถทําตามความฝันได้สําเร็จทีนี้ขอถามย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งคือในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคการประกวดเวทีใหญ่ๆแบบนี้น้องสแปมเจอปัญหาอะไรบ้างก็ในเรื่องของวันประกวดนะก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ารอบหรือเปล่าแล้วมันจะมีในเรื่องของชุดเราจะได้ชุด เป็นแบบไหนยังไงอะไรี่คือเราไม่รู้ก่อนเราไม่รู้ก่อนเลยค่ะก็คือพอเราเข้าสิบปุ๊บเขามีชุดไทยชุดเป็นชุดผ้าสิ้นผ้าามแล้วก็จะมีชุดชุดราตรีให้เราใส่ก็จะเป็นลากยาวอะไรเงี้ยมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของการลงบันไดอะไรเงี้ยเราก็แบบมันมีเพื่อนบางคนที่สะดุดนะคะเราก็ต้องแบบเฮ้ยต้องมีการดูแลเออต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงเราก็ประสบการณ์ที่เราเคยประกวนนี่แหละมาใช้ค่ะ แต่ทราบมาว่าในวันที่วันจริงก่อนก่อนวันจริงใช่ไหมคะค่ะมันมีอุปสรรคก็คือเรื่องของชุดใช่ที่แบบว่ารู้คือนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะตอนนั้นเราคิดยังไงบ้างอะ่ะก็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 คิดว่าแบบเราทำเต็มที่คือแบบว่าพยายามที่แบบใช้ประสบการณ์มาใช้แล้วก็แบบ ทำออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะนะคะก็สามารถฝ่าฟันมาได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะอะทีนี้มาถาม,ถามถึงเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าอะอย่างหนึง่งต้องให้น้องสปมบอกก่อนว่าทำไมถึงได้เลือกเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะค่ะก็เป็นความชอบของแปมเองด้วยในเรื่องของออการเล่นหุ้นต่างๆเนาะเราก็แบบอยากลงทุนค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ค่ะ ก็เ mm. ลยเลือกเข้ามาแล้วทีนี้ตอนนี้มีตำแหน่งอยู่ที่ตัวแล้วเราจะมีการแบ่งเวลาการเรียนกับการทำงานของตัวเองอยังไงบ้างก็ คือตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราก็มีงานมาตลอดค่ะแปมก็จะมีการแบ่งเวลาโดยที่ถ้างานนี้มาชนกับการเรียนแปมจะเลือกเรียนก่อนอแต่ถ้าเกิดงานนี้สําคัญที่เราจะต้องไปจริงๆเนี่ยเราก็จะมีการขออนุญาตอาจารย์ก็ยยนนคือจะบอกอาจารย์ขอลาไปเรีนย,ยนแล้วก็เราก็จะมาทําการทํางานที่หลังส่งตรงตามเวลาค่ะโอ้อโหแล้วทางด้านของเพื่อนๆละ่ะคะมีการช่วยเหลือน,น้องสแปมยังไงบ้างโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือตลอดคือแบบงานไหนอะไรยังไงคือ เขาจะโทรมาบอกตลอดว่าม,มีงานมีการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้โหถือว่าทางด้านอ่ะแล้วทางด้านของอาจารย์ล่ะโอ้โห ต้องขอบคุณคณะมากๆากยิ่งแบบ <c oughs> อาจารย์นี่ต้องขอบคุณอาจารย์ดนมาก <c oughs> คือเขาดูแลหนุ่มดีมาก <c oughs> คือมีงานอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยอาจารย์บอกปรึกษาได้ตลอด <c oughs> อาจารย์ช่วยเหลือตลอด <c oughs> ค่ะโอ้โห oh, ถือว่านะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิายทย <c oughs> าลัยศิลปารถือว่าเปิดโอกาสนะคะคุณผู้ชมให้กับน้องๆคนที่อ่าอย่างน้องสแปมเนี่ยมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราท่านไหนคือทางมหาวิทยาลัยศิล เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้ทํางานควบคู่กับการเรียนไปด้วยแล้วก็มีการคอยให้คําแนะนําให้คำปรึกษาตลอดเวลาอีกนะคะ,คะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องสแปมฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆในรั้วมหาิทยลาลังสิตหน่อยคะ่ะ ก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะก็อยากให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะทําให้เต็มที่ค่ะไล่ล่าความฝันของเราให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมเรื่องของการเรียนด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสําคัญค่ะคุณผู้ชมคะแอบกระซิบกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าเห็นน้องสแปมสวยๆอย่างนี้นะคะถือว่าจะเป็นว่าที่นะคะที่เป็นนักศึกษาทุนเกียรตินิยมด้วยใช่ไหมคะ โอ้โหแล้วก็จะจบภายในประมาณ3ปีครึ่งนี้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแสแปมด้วยและอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ฝากถึงเรื่องของผลงานด้วยค่ะค่ะ,คะก็ผลงานนะคะก็แปมพอได้รับตําแหน่ง m Miss s s All Nation Thailand แล้วแปมก็จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ <ừ> mm ที่ประเทศจีนโดยการไปประกวด m s s s All Nation ในเวทีใหญ่ค่ะ,คะยังไงก็อย่าลืมฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้กับ อ,อ,อย่าลืมเชียร์แปมด้วยนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยใ,ในการที่จะไปนะคะสู้กับนางงามต่างประเทศ<ช>นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้จะให้น้องแปมนะคะโชว์ชุดสวยๆมงสวยๆแล้วก็สายสะพายสวยๆหน่อยค่ะเดี๋ยวยืนเลยคะ่ะนี่คุณผู้ชมสวยมากดูสิเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นนักศึกษานะคะที่ เรียนดีสวยเก่งแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะในเรื่องของการทำงานครอบครัวนี่นะคะอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับนักศึกษาคนเก่งแบบนี้อนี่แหละคะ่ะหอมปากหอมคอคะ่ะเดี๋ยวบคคุณ<อ>่ะนี่คะ่ะ่าคุณผู้ชมคะนี่วันนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมพูดคุยกับทางด้านนะคะของนักศึกษาคนเก่งนั่นก็คือน้องสแปมภูวิสาฉวางนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3 ของวิลัยนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาเทยลงศิธิ์ที่ถือว่าเรียนดีการแสดงก็ดีนะคะอะไรหลายๆอย่างก็ดีไปหมดเลยยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยร่วมมาเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องแสปแปมด้วยในการที่จะไปประกวดเวทีใหญ่หญขอบคุณน้องแสปแปมที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ,ะอาละค่ะคุณผู้ชมคะ r าริจูโซซายในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรก็ห้ามพลาดสาหรับวันนี้นะคะดิฉันและน้อง สแปมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ